นับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปนะครับว่าเมนูวันนี้อร่อยน่ากินมากๆเลยนั่นก็คือสลัดแขกผักย่างครับเชฟครับพูดตรงๆเลยนะครับปกติเนี่ยผมไม่ค่อยทานผักเท่าไหร่แต่สลัดแขกเนี่ยผมกินเพราะว่าน้ำจิ้มเนี่ยเขาเรียกว่า3รสแต่ผักปกติเนี่ยเป็นผักสดนะแล้วก็มีไข่ต้มมีอะไรอย่างนี้นะใช่คืออย่างถ้าว่าเราทานผักดิบเนี่ยคือส่วนใหญ่จะทานยากบางคนก็ชอบมันแข็งไปหรือว่ามันขมไปนะมันมีอะไรอย่างนี้แต่นี่ผักถ้าเรามาทำให้ถูกวิธีก็คือผักทุกชนิดถ้าโดนฟาร์มร้อนแล้วก็สุกนุ่มอันนั้นแหละคือมันจะมีรสออกมาเป็นหวานหวานขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมเชฟประจวบของเราจะปรุงรสง่ายๆก่อนนะครับอันนี้จะโรยด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับให้ทั่วๆเนาะพริกไทยป่นนะครับจะได้หอมๆเนาะเดี๋ยวเราจะเอาผักนี้เอาน้ำมันทาๆนี่ก็เลยเป็นเคล็ดลับที่เชฟประจวบจะบอกนะครับเราก็เลยจะใช้น้ำมันมรกตนะครับมาคลุกเคล้ากับตัวผักก่อนย่างแทนนะครับวันนี้นะครับเราใช้น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตนะครับต้องบอกว่าน้ำมันตัวนี้นะครับสกัดมาจากดอกทานตะวันนะครับแล้วก็มีลักษณะใสไม่มีกลิ่นนะครับก็เลยเหมาะกับการนำมาทำน้ำสลัดนะครับหรือว่าจะนำมาขึ้นตั้งไฟแบบนี้ล่ะครับผมใส่ในถ้วยก่อนนะครับชอบเลยแบบนี้งานง่ายตามด้วยฟักทองนะครับไฟเราต้องแรงไหมฮะเชฟแรงครับไฟแรงนะครับเพื่อให้ขึ้นสีเนาะเอาละครับสุดท้ายนะครับหน่อไม้ฝรั่งนะครับหรือแอสพารากัสนั่นเองนะครับเอาละครับสังเกตนะคุณผู้ชมนะฮะเชฟจะปรุงรสเพิ่มอีกหนึ่งทีนะครับผมก็จะทาน้ำมันลงไปด้วยนะครับขึ้นเป็นเส้นๆเลยครับเพราะเห็นถ้าน้ำมันมันขังเนี่ยมันก็จะทำให้สีของผักเนี่ยมันจะเหมือนกับกลมกลืนกันโอ้โหอันนี้สวยเลยครับเอาละครับกริลจนสีขึ้นได้ที่แบบนี้แล้วเราก็ใช้อุณหภูมิกระทะให้เป็นประโยชน์ครับก็คือมันจะเก็บความร้อนผักที่มันจะสุกไม่พอมันก็ค่อยสุกขึ้นมาเรื่อยๆอ๋ออาจจะปิดไฟไปก็ได้แต่ว่าความร้อนในกระทะเขายังมีอยู่เอาละครับคุณผู้ชมครับตัวผักของเรานะครับย่างไว้เรียบร้อยแล้วครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยเราจะทำในส่วนของน้ำสลัดแขกกันครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะผัดน้ำพริกแกงกันก่อนนะครับวันนี้นะครับเราใช้น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตนะครับจากนั้นนะครับผมจะใช้น้ำพริกแกงมัสมั่นตราโลโบนะครับต้องบอกเลยว่ารสชาติอร่อยเข้มข้นแล้วก็รสชาติถึงเครื่องแกงมัสมั่นนะครับเดี๋ยวเราจะผัดอันนี้ให้หอมเลยนะครับนี่ดูนะฮะคุณผู้ชมเนื้อแกงเขาละเอียดแบบนี้เลยนะครับเอามาทำสลัดแบบนี้อร่อยแน่นอนหลายๆคนถามนะเชฟเพราะว่าตัวน้ำสลัดแขกเนี่ยโอ้จะต้องมานั่งหาน้ำพริกเผามาแล้วมาปรุงใหม่ต้องใส่เครื่องเทศอะไรบ้างอันนี้ซองเดียวจบเลยนะเชฟนะแล้วเขาหอมจริงๆนะครับพอได้ที่นะครับคุณผู้ชมขาดไม่ได้จริงๆนะครับอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยนะครับพอเริ่มเดือดนะครับเราก็จะทำการปรุงรสนะครับนี่เลยนะฮะวันนี้เราใช้น้ำปลาตราหอยหลอดสูตรดั้งเดิมนะครับบอกได้เลยว่ารสชาติเข้มข้นแล้วก็ปราศจากสารกันบูดที่สำคัญไม่ใส่ผงชูรสนะครับเป็นน้ำปลาแท้ๆเลยปื๊ด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 นะครับนี่จากนั้นนะครับเราจะใช้น้ำมะขามเปียกนะครับเพื่อตัดรสเปรี้ยวก่อนนะครับเข้ากันดีเรียบร้อยนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าสูตรนี้เชฟประจวบแนะนำจริงๆครับเพื่อความกลมกล่อมนะครับเราจะใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลนะครับหอมกลิ่นอ้อยธรรมชาตินะครับแล้วก็ใช้สะดวกประหยัดเวลาในการละลายด้วยนะครับทำให้อาหารของเราดูสวยงามนะครับจากนั้นก็สามารถใส่ลงไปได้เลยนะครับอันนี้เราก็ได้น้ำสลัดแขกครับในเวอร์ชันของแกงสมัยใหม่นะแล้วก็อีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับคุณผู้ชมสลัดแขกเนี่ยเพื่อเขาต้องการแบบความข้นๆแล้วก็หอมๆเนาะแล้วก็จะใส่ถั่วลิสงคั่วลงไปนะครับเอาไปบุกก่อนนิดนึงได้แบบนี้นะครับแล้วก็รอให้เขาเย็นตัวลงนะครับแล้วก็มาจัดเสิร์ฟได้เลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือน้ำสลัดแขกที่เมื่อกี้เราทำไว้นะครับตักใส่ถ้วยแบบนี้ได้เลยนะครับส่วนอันนี้ผักย่างที่เราปล่อยทิ้งไว้ให้เขาระอุในกระทะเนาะสังเกตดูเขาจะสุกยิ่งขึ้นแล้วก็น่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตักใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันเลยนะครับอ
ก่อนเสิร์ฟนะครับคุณผู้ชมเราจะโรยหน้าด้วยถั่วลิสงคั่วนิดนึงนะครับบุบๆแบบนี้เลยแล้วก็เสิร์ฟคู่กับน้ำสลัดแขกครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้และก็เชฟประจวบในวันนี้นะครับสลัดแขกผักย่างครับมื้อเย็นนี้นะครับชวนคนในครอบครัวลองทำเมนูสลัดแขกผักย่างกันนะครับคุณผู้ชมอร่อยดีต่อสุขภาพแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเราไปติดตามกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมให้สร้างอาชีพสร้างรายได้กันก่อนนะครับวันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆ กับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพกับเมนูวุ้นเค้กส้มที่รับรองว่าเรียนแล้วนำไปต่อยอดสร้างอาชีพทำขายในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ได้แน่นอนค่ะซึ่งวิธีทำวุ้นเค้กส้มมีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ทำวุ้นใบเตยใช้ผงวุ้นรานางเงือกน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันจากนั้นเติมน้ำและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลลงไปคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วไปเติมน้ำใบเตยคั้นคนให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ทำวุ้นกะทิใช้ผงวุ้นรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำและกะทิสำเร็จรูปนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟจากนั้นให้ตักส่วนผสมวุ้นใบเตยลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้จนเริ่มทรงตัวดีเติมส่วนผสมวุ้นกะทิทำแบบนี้อย่างละ2ชั้นพักไว้จนเย็นสนิทก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาทำลูกชุบส้มกันต่อค่ะเริ่มจากการทำถั่วกวนใส่ถั่วเขียวซีกรอบเปลือกนึ่งสุกลงในโถปั่นน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปปั่นจนส่วนผสมเนียนเข้ากันเทส่วนผสมลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟกวนจนกระทั่งส่วนผสมร่อนจากภาชนะปิดไฟแล้วพักไว้จนเย็นจากนั้นแบ่งถั่วกวนปั้นเป็นทรงกลมลักษณะเหมือนผลส้มตกแต่งด้วยสีผสมอาหารสีส้มเตรียมไว้จากนั้นทำวุ้นเคลือบลูกชุบใช้ผงวุ้นรานางเงือกผสมกับน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นเมื่อพักวุ้นเคลือบให้อุ่นได้ที่จากนั้นนำผงส้มที่เตรียมไว้ลงชุบพักไว้จนเย็นทำแบบนี้ไปประมาณ3ครั้งจนลูกชุบขึ้นเงาสวยงามค่ะทำอาลัวรูปใบไม้สำหรับตกแต่งใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมกะทิสำเร็จรูปและสีเขียวแอปเปิ้ลคนตลอดจนส่วนผสมสุกร่อนจากภาชนะแล้วปิดไฟเมื่อได้ส่วนประกอบทุกอย่างครบแล้วก็นำมาจัดเรียงโดยการวางลูกชุบส้มไว้ด้านบนโดยใช้วุ้นใสเป็นตัวเชื่อมให้ติดกันจากนั้นนำอาลัวมาบีบตกแต่งเป็นใบไม้ให้สวยงามพร้อมขายแล้วค่ะกับเมนูวุ้นเค้กส้มสีสันสวยสดใสเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channelยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะผงวุ้นปลาหนังเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะวุ้นหนังเงือกสร้างอาชีพเย้ช่วงเทศกาลนี้ร้านไหนอยากมีเมนูขนมอร่อยไว้วางขายต้องติดตามช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้ให้จบนะคะเพราะเรามีเมนูดีๆมาฝากกับเมนูโรตีกรอบแคนตาลูปสีเขียวสวยสดใสเหมาะกับช่วงคริสต์มาสที่กำลังมาถึงแบบสุดๆเลยค่ะทางอาจารย์ที่สอนของเรามั่นใจนะครับว่าสูตรนี้อร่อยทำขายได้จริงแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดได้ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมจะได้รับความรู้การทำโรตีกรอบแคนตาลูปไปแบบทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบการคำนวณต้นทุนกำไรและลงมือปฏิบัติจริงกับครูผู้สอนแบบใกล้ชิดไปจนถึงการแพ็คสำหรับวางขายและที่สำคัญทุกท่านยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะซึ่งสูตรการทำโรตีกรอบแคนตาลูปเริ่มจากการทำแป้งโรตีกรอบกันค่ะซึ่งเคล็ดลับที่จะทำให้แป้งโรตีมีความนุ่มรีดเป็นชั้นได้ง่ายนั่นก็คือการใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลผสมด้วยไข่ไก่ให้เข้ากันจากนั้นใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ส่วนที่1น้ำมันพืชส่วนที่1น้ำและน้ำปูนใสนวดจนส่วนผสมเนียนพักแป้งไว้30นาทีเตรียมไว้อีกส่วนที่สำคัญคือส่วนแป้งเคลือบค่ะขั้นตอนนี้เราจะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ส่วนที่2ลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันพืชส่วนที่2คนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้
จากนั้นนำแป้งโรตีที่พักไว้แบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันคลึงให้เป็นแผ่นบางทาแป้งเคลือบให้ทั่วม้วนเป็นแท่งยาวตัดเป็นชิ้นขนาดเท่าๆกันเรียงไว้จากนั้นนำแป้งมารีดเป็นแผ่นบางอีกครั้งนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเมื่อได้โรตีกรอบแล้วอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญคือการทำน้ำเคลือบโรตีกรอบแคนตาลูปค่ะซึ่งสูตรนี้เราสามารถประหยัดเวลาการเคี่ยวน้ำตาลด้วยการใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรานิดผลที่ใช้ง่ายสะดวกสบายมากๆเลยค่ะจากนั้นตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนผสมให้เข้ากันจึงตั้งไฟปานกลางรอจนเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่กลิ่นแคนตาลูปลงไปคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นนำโรตีกรอบลงคลุกในน้ำเชื่อมให้ทั่วตักขึ้นเรียงบนตะแกรงนำเข้าอบด้วยไฟอ่อนจนกรอบจัดใส่ภาชนะพร้อมขายแล้วค่ะกับเมนูโรตีกรอบแคนตาลูปสีเขียวสวยสดใสรสชาติหวานอร่อยลงตัวเพราะเคล็ดลับสำคัญคือการที่เราใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสุดดั้งเดินปราณิพนธ์นอกจากจะทำให้ประหยัดเวลาในขั้นตอนการเคี่ยวน้ำตาลแล้วยังช่วยให้น้ำเคลือบโรตีมีรสชาติที่คงที่เมื่อนำไปเคลือบแล้วทำให้โรตีกรอบมีความมันวาวน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะซึ่งหากใครสนใจอยากได้สูตรนี้ไปทำขายในช่วงเทศกาลนี้กำไรดีแน่นอนเพราะจากสูตรนี้ต่อ1สูตรมีราคาต้นทุนอยู่ที่ 83.39 สตางค์เท่านั้นเองค่ะสามารถดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยนะคะชื่อชนะการพฤษชาวุฒิค่ะชื่อเล่นชื่อสังชื่อร้านโมโซชาก็ตั้งอยู่ที่ตึกเราไปงวนเป็นผลิตภัณฑ์พวกกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มชาผลไม้ทุกอย่างก็พอดีสูตรที่โรตีกรอบที่มาใช้น้ำเชื่อมตัวนี้มันน่าจะเอาไปต่อยอดที่ร้านได้วันนั้นได้อยู่ในกลุ่มของแคทาลูปค่ะถ้าเราใช้น้ำเชื่อมตัวของมิตรผลตัวนี้นอกจากจะไม่เป็นเกล็ดแล้วเนี่ยมันยังทำให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เราทำเนี่ยมันขึ้นเงาแล้วก็สวยถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูในกิจกรรมต่างๆที่มิตรผลเขาได้ตั้งขึ้นมาค่ะตรงนี้เป็นการที่อบรมแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายบางทีก็ใช้เวลาแค่ครึ่งวันเราก็สามารถที่จะมาต่อยอดที่ร้านเราได้ค่ะ